นเรือแคทเธอรียานะคะโดยความยาวเฉลี่ยอยู่ที่55ฟุตนะคะแล้วก็เรือลำนี้มี2ชั้นคุณบอลสวัสดีค่ะกัปตันเรือวันนี้นะคะคุณบอลค่ะค่ะนี้จะเป็นด้านนั่งข้างในมีผ้าเช็ดตัวบริการพร้อมเลยนะตรงนี้ด้านนั่นนี้จะเป็นห้องน้ำที่อยู่ด้านบนนะคะปุ่มกดน้ำเป็นออโตเมติกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ชั้นล่างนะคะค่ะด้านนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำเปิดมานี่น่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนที่นอนได้อะค่ะแต่น่าจะเป็นยังไม่ได้เซ็ตอะไรไว้เพราะเราไม่ได้แจ้งว่าเราจะทำคืนนะคะเป็นห้องนอนจะเป็นทางด้านหัวเรือค่ะมีเตียง2ชั้นแล้วก็เป็นเตียงคู่ห้องนี้จะนอนได้4ท่านนะคะแล้วก็จะมีเหมือนพัดลมค่ะเซตไว้ทุกที่เลยแล้วก็มีสปอตไลท์ไฟด้วยและในห้องนอนนี้จะมีห้องน้ำอีก1ห้องด้วยนะคะมีตู้เก็บเสื้อผ้าด้วยนี่ค่ะตู้เก็บเสื้อผ้าจะพาไปชมห้องนอนอีกฝั่งนึงนะคะอีกด้านนึงค่ะมีเตาอบด้วยเหรอคะออกต่างประเทศด้วยนะคะไปพม่าด้วยอุปกรณ์เต็มค่ะนี่ก็ตู้เย็นอีกคู่หนึ่งใช้งานจริงนะคะนี้เอาไว้ทำกับข้าวสดๆเลยค่ะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นห้องนอนแต่เขายังไม่ได้เซตอัพเอาไว้นะคะการจัดห้องเหมือนกันนะคะเหมือนกันสองฝั่งก็คือนอนได้4เนาะอันนั้นอีก4เป็น8แล้วก็ห้องเดี่ยวอีก9 10ประมาณ10ถึง12ท่านค่ะตรงนี้จะเป็นทางด้านท้ายเรือนะคะที่เราจะมีโซฟา2ฝั่งค่ะนั่งได้แถวละ4 8 16ค่ะ16ที่โดยประมาณเฉลี่ยนะคะนี่ก็เป็นเรือมอสเรือที่แบบว่าเอาไว้แบบไปขึ้นฝั่งขึ้นเกาะขึ้นเกาะค่ะทำการสดๆที่นี่โดยปกติแล้วเขาจะไม่มาแบบว่าปรุงสดขนาดนี้นะคะครัวจัดเต็มมีเครื่องดูดอากาศเรียบร้อยดูแค่อ่างล้างจานนะคะดูฝักบัวซะก่อนที่ล้างจานกรอกน้ำซะก่อนโอ้โหเตานี่ค่าเตานะคะเตาอบต่างหากไหมคะสูงของเรือนะคะได้15ท่านแล้วก็จะมีคนเรือได้5นะคะแต่วันนี้เรามาแค่16นะคะค่ะเรือสวยมากค่ะตะข่ายเนี่ยจะเห็นทะเลข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ตัวลำเรือเนี่ยมันเนื่องจากมันมี2เขาเรียกอะไร2อะไรอ่ะไม่รู้ไอเนี้ย2อันอ่ะแล้วตรงกลางมันจะโล่งสามารถวิ่งทะลุน้ำได้เลยมันก็เลยจะทำให้เราทำความเร็วได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย